เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างหนักเลยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฝอซิ่งบิ๊กไบค์นะครับชนคุณหมอซึ่งเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเสียชีวิตบนทางม้าลายนะครับเสียชีวิตบนทางม้าลายเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับต่างออกมาประณามพฤติกรรมหรือว่าการขับขี่บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เป็นคนทั่วไปก็หนักแล้วนะครับการทำแบบนี้แต่อันนี้เป็นถึงตำรวจนะครับผู้บังคับใช้กฎหมายผู้รักษากฎหมายเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับทั้งสังคมเนี่ยต่างไว้อาลัยแล้วขอแสดงความเสียใจต่อคุณหมอแล้วก็ครอบครัวนั่นก็คือคุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวลาลักษณ์นะครับเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาถูกตำรวจยศ10ตำรวจตรีเนี่ยขับรถพุ่งชนล่าสุดเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวของคอฝอคนนี้ก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสน.พญาไทได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายเจ้าตัวก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับแล้วก็นัดส่งตัวผู้ต้องหายื่นฟ้องต่อพนักงานอัยการในวันที่9มีนาคมนี้นะครับในวันที่9มีนาคดีก็ว่าไปเจ้าตัวก็ยอมรับหมดนะเจ้าตัวยอมรับหมดแล้วก็จะได้ไปขอขมาขอโทษแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนะครับพลตำรวจตรีนครินทร์ซึ่งเป็นกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะครับตำรวจท่านนี้ชื่อว่า10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกนะครับเป็นตำรวจเนี่ยแหละครับกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนหรือว่าอคฝคนที่ขับรถบิ๊กไบค์ที่เกิดเหตุนะครับ10ตำรวจตรีนรวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะครับเขาขับรถไปรับเอกสารที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกำลังจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อขับรถผ่านมายังจุดเกิดเหตุพยายามจะชิดขวาอ้างว่าเนี่ยซิ่งบิ๊กไบค์มาจะไปส่งเอกสารกำลังจะชิดขวาเพราะจุดเกิดเหตุเป็นทางม้าลายซึ่งอันนี้สำคัญนะรถคันอื่นเนี่ยเขาได้หยุดแล้วหยุดให้ทางคนที่กำลังจะข้ามทั้งหมดแต่รถของ10ตำรวจตรีนรวิทย์ได้เปลี่ยนเลนมาทางขวาก็คือรีบอ่ะจะเปลี่ยนเลนเขาหยุดแล้วตัวเองก็เบี่ยงเลนมาทางขวาเพื่อที่จะรีบไปเพื่อที่จะแซงโดยไม่ได้สนใจว่ามันเป็นทางอะไรครับไม่ได้ตระหนักไม่ได้ยั้งคิดไม่ได้ดูเลยว่ามันเป็นทางม้าลายรถคันอื่นเขาหยุดแล้วทำให้มองไม่เห็นประกอบกับอะไรครับแล้วก็ขี่รถด้วยความเร็วสูงมากนะครับเราไม่อยากเอาตอนที่เป็นคลิปวิดีโอที่พุ่งชนมาให้ดูนะครับก็เป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็ให้เกียรติผู้เสียชีวิตคือชนแรงมากคุณหมอเนี่ยนะครับลอยกระเด็นไปเป็น10เมตรขี่เร็วอีกนะขับเร็วคืออ้างว่ารีบรถอื่นจอดแล้วตัวเองก็จะออกขวาแล้วก็รีบแซงออกไปขับเร็วนะครับคนที่เรียนจบตำรวจมาเนี่ยเขาควรจะมีทักษะและการระมัดระวังการขับรถขับราการรักษาวินัยรักษากฎหมายกฎจราจรเนี่ยนะครับดีกว่าคนอื่นๆเขาเพราะว่าเรียนมาเรียนจนจบมาเป็น10ตำรวจเนี่ยนะครับก็เลยมันเป็นปัญหาที่คนเฉพาะคนๆนั้นหรือเป็นปัญหาที่การเรียนการสอนด้วยหรือเปล่าหรือยังไงคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนครับเบื้องต้นมันก็คงจะเน้นหนักไปที่เรื่องของแต่ละคนนะครับไม่น่าเชื่อคือมันไม่น่าเชื่อไงครับว่าคนที่เรียนจบเป็นตำรวจมาเนี่ยนะครับจะขับรถได้จุดๆขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องคำนึงความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนของคนอื่นแล้วก็มันเป็นทางม้าลายครับคือเขาไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าเขาจะต้องหยุด
หรือจะต้องชะลอคือคำว่าทางม้าลายเนี่ยมันเหมือนกับโดยปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนะครับเวลาเจอเนี่ยนะครับจะหยุดหรือไม่หยุดหรือจะอะไรยังไงก็ตามแต่มันจะต้องสะดุดในใจละว่าเอ้ยนี่ทางม้าลายแล้วเว้ยมันจะสะดุดในใจละอย่างน้อยๆก็ต้องชะลอดูก่อนหรืออย่างน้อยๆก็ต้องผ่อนคันเร่งและก็เตรียมเบรกอันนี้เป็นสามัญสำนึกก่อนของคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ยิ่งเป็นตำรวจเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นทางม้าลายเลยหรือเปล่าครับไม่ได้แคร์เลยไม่ได้สนใจเลยเพราะยังใช้ความเร็วแบบเต็มที่และพยายามจะแซงขวาอยู่เดิมคือถ้ามันมีสามัญสำนึกว่านี่คือทางม้าลายมันก็ต้องเกิดการชะลอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวเศร้าที่ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับว่ามันไม่ควรที่จะต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ใช่ถนนใหญ่ถนนโตอะไรเลยนะครับมันก็เป็นแล้วก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นคือมองมุมไหนก็ได้แต่รู้สึกว่าทำไมมันถึงต้องเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับอันตรายครับการใช้รถใช้ถนนหมายถึงว่าการที่เราเข้าไปอยู่บนถนนเนี่ยนะครับทุกวันนี้จะบอกว่าเป็นทางม้าลายแล้วปลอดภัยเนี่ยคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงคุณผู้ชมนะครับเวลาจะเดินข้ามถนนมีความจำเป็นจริงๆก็อย่าคิดแต่ว่าเป็นทางม้าลายแล้วปลอดภัยต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูทุกสิ่งทุกอย่างดูด้วยตนเองเนี่ยให้มากที่สุดโอ้ข่าวนี้เศร้าจริงๆครับน้ำพริกยุคนน้ำพริกยุคนมี2แบบครับมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าครับปลาร้าเป็นปลาร้าสุกนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายเฉพาะน้ำพริกเท่านั้นนะครับเราจะมาพร้อมกับแคบหมูครับนี่ครับมาพร้อมกับแคบหมูเราขายแค่เพียงชุดละ120บาทนะครับนะไม่มีการปรับขึ้นราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าช่วงที่ของมันแพงเราก็เข้าเนื้อกันสักหน่อยนะครับถ้าช่วงที่ของมันกลับคืนสู่ภาวะปกติอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับเป็นน้ำพริกที่ผมทานแล้วชื่นชอบมากนะครับเป็นน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าเท่านั้นมาพร้อมกับแคบหมูแบบนี้แหละครับชุดละ120บาทหากคุณผู้ชมสนใจครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดผมเองนะครับคุณผู้ชมครับผมขายสินค้าทุกประเภทที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ผมเลือกของดีของอร่อยเท่านั้นนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วก็รายได้นั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับกลับคืนสู่ชุมชนนะกลับคืนสู่ชุมชนจ้างงานเด็กในต่างจังหวัดและที่สำคัญผมมีรายได้เอามาทำทีมข่าวครับทีมข่าว Easy ยุคนทีมข่าว Normal เอ้ยทีมข่าว Easy ยุคนทีมข่าว Easy New นะครับที่โลดแล่นทำข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ติดตามอยู่ณขณะนี้1ชุดนะครับ120บาทคุณผู้ชมก็บอกกับทีมงานได้เลยว่าคุณผู้ชมสนใจน้ำพริกแมงดาหรือว่าคุณผู้ชมสนใจน้ำพริกปลาร้าเลือกเอาได้เลยนะครับก็จะมาพร้อมกับแคบหมูขนาดที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับ120บาทคือปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานน้ำพริกซะเท่าไหร่นะครับชอบหนักไปทางพวกเนื้อหมูเนื้อสัตว์นะครับแต่น้ำพริกอันนี้เนี่ยต้องยอมครับเพราะว่าเป็นสูตรต้นตำรับเป็นสูตรดั้งเดิมจากอำเภอปัวจังหวัดน่านรสชาติเนี่ยเด็ดมากต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับถ้าอยากสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็สอบถามทีมงานจากลิงก์ไลน์นะครับหรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้เพราะว่าเรายังมีสินค้าอีกหลายอย่างนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้เลือกรับประทานผมยืนยันคุณภาพรสชาติความอร่อยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วก็ผมทำสดใหม่เสมอเพื่อเอามาบริการให้กับคุณผู้ชมครับ